สวัสดีครับผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการมีเลือดออกในช่วงกลางรอบเดือนก็มีคำถามมาบอกว่าเขามีประจำเดือนนะมีประจำเดือนมาตอนต้นเดือนนะครับแล้วก็กลางรอบเดือนเริ่มมีเลือดสีชมพูออกมาอะไรเงี้ยนิดหนึ่งนะติดกางเกงในเนี่ยมันผิดปกติไหมนะในช่วงกลางรอบเดือนเนี่ยช่วงที่ไข่ตกเนี่ยก็ถ้าคนมีไซเคิลมีรอบเดือนอยู่28วันก็ไข่จะตกเดือน14เพราะว่าไข่นี่มันจะตกรอบเดือนเราเนี่ยถ้าเรามีรอบเดือนสม่ำเสมอเนี่ยรอบเดือนมี2ช่วงช่วงแรกและช่วงหลังช่วงหลังเนี่ยจะมีความคงที่คือ14วันสมมุติเรามีรอบเดือน30วันเราก็ลบ14เพราะฉะนั้นไข่ก็จะตกประมาณเดย์16ส่วนใหญ่จะมีรอบเดือน28วันไข่ก็ตกกลางรอบเดือนก็เป็น14เดย์14นับจากวันแรกของประจำเดือนเพราะฉะนั้นเราจดไว้ก็ดีจดวันแรกของประจำเดือนแล้วก็จดว่ามากี่วันใช้ผ้าอนามัยกี่ผืนคนนี้เขาก็ถามมาบอกว่าเขาเนี่ยกลางรอบเดือนเนี่ยมีเลือดออกนิดนึงอาจจะเป็นหยดหรือว่าเป็นสีกาแฟหรือว่าเป็นสีกะปิหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนกลางรอบเดือนเนี่ยตอนที่ไข่จะตกเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยสูงนะฮะสูงแล้วก็ไปก่อให้เกิดสารตัวหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่า LH surge นะแล้วก็เกิดสารตัวหนึ่งที่จะบีบกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลายเนี่ยมันบีบตัวนิดนึงนะไข่ตอนนั้นก็จะมีขนาดประมาณ20มิลหรือว่า2เซนนะไอ้โปรสตาแกลนินมันบีบทั้งกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลายนะตัวไข่เป็นกล้ามเนื้อเรียบนะตัวมดลูกก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบนะแต่กล้ามเนื้อลายอื่นๆก็มีนะมันก็บีบตอนไข่ตกนะไข่ตกก็คือไข่แตกนั่นเองแต่ว่าตอนที่ไข่แตกเนี่ยมันจะมีปลายของท่อนำไข่เราเรียกว่าฟิมเบรียเนี่ยไปคลุมพอไข่ตกปั๊บน้ำไข่และตัวไข่ก็จะไหลเข้าไปในปลายท่อนำไข่นะครับตรงนั้นมันก็จะมีการบีบตัวของให้ไข่มันแตกในตำแหน่งที่อ่อนแอที่สุดนะครับตัวมดลูกก็บีบตัวด้วยตัวมดลูกบีบตัวเราก็อาจจะมีเลือดออกนิดนึงอันนี้ก็คืออาจจะเกิดขึ้นในทุกเดือนก็ได้บางคนเขาก็สงสัยในจุดนี้นี่หมายถึงคนที่คนโสดนะคนโสดคนโสดก็เกิดได้ในคนที่มีเพศสัมพันธ์นี่ยิ่งเกิดได้ใหญ่เลยถึงแม้ปากมดลูกเราเนี่ยจะไม่มีแผลถ้ามีแผลนี่ก็เกิดจากการกระแทกอะไรเงี้ยนะมันก็เกิดได้แต่ว่าคนที่ไม่มีแผลเนี่ยสารน้ำสุจิที่หลั่งเข้าไปในช่องคลอดเนี่ยพอดูดซึมไปแล้วเนี่ยมันมีโปรสตาแกลนดินซึ่งเป็นสารที่สารตัวเดียวกันกับที่เมื่อกี้บีบให้ไข่ตกอะแต่น้ำสุจิเนี่ยมันมีเยอะมากนะมันเยอะมากจนแล้วมีความรุนแรงด้วยนะก็เคยพูดไปหลายครั้งว่าขนาดคนท้อง20สัปดาห์นะปากมดลูกช่วงนั้นถือว่าแข็งแกร่งมาก3เซนเนี่ยมันยากที่เราจะแท้งแต่ว่าคนมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ปากมดลูกเนี่ยไวต่อสารโปรสตาแกลนดินเนี่ยมดลูกเราจะบีบตัว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 ไปเรามีเพศสัมพันธ์ตอนคืนกลางวันแท้งละอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเจอนะเจอในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นคนท้องเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์ได้ยิ่งดีนะเพราะว่าสารโปรสตาแกลนดินเนี่ยมันมีเยอะมากในตัวน้ำสุจิมันรุนแรงมากแต่ว่าตอนกลางรอบเดือนที่ผู้หญิงมีเรื่องวันนี้นิดหน่อยนี่เกิดจากการที่บีบตัวจากสารโปรสตาแกลนดินที่เกิดจากร่างกายของคุณผู้หญิงเองแล้วก็มีไข่ตกแล้วก็มีน้ำในท้องด้วยนะเวลาเราดูน้ำสารเราจะมีน้ำในท้องนิดนึงนะเป็นรีแอคชั่นฟลูอิดนะแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นถุงน้ำนะที่มีขนาดใหญ่ถุงน้ำมันใหญ่เกินมา3เซนนะมันก็อาจจะบีบตัวได้แล้วก็แตกได้ในช่วงนั้นด้วยคนบางคนพอแตกแล้วบางคนตัดโดนเส้นเลือดด้วยนะก็เลยกลายเป็นถุงน้ำรังไข่แตกแล้วก็ตัดโดนเส้นเลือดก็มีเลือดออกในท้องบางคนออกเยอะด้วย500 cc 1,000 cc มีบางคนแตกไม่รู้ตัวนะปวดก็จริงแต่ว่าเขาแบบเขาพอทนได้2-3 วันเลือดออกเป็น 1,000-2,000 เราเคยเจอแล้วเจาะท้องท้องเข้าไปแล้วก็ดูดเลือดอย่างเดียว 2,000 กว่า cc ซึ่ง2ลิตรก็ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นการที่มีเลือดออกกลางรอบเดือนก็แบบที่บอกสารโปรสตาแกลนดินบีบตัวของตัวมดลูก